จมอบดอกไม้ให้กับโฟกัสเรียกได้ว่านักแสดงสาวโฟกัสเจียรกุลที่ได้ฉลองวันคล้ายวันเกิดรวบยอดกับวาเลนไทน์เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นยังเรียบง่ายและอดอุ่นโดยมีหวานใจหนุ่มเจมกิตเกษมแม็กเฟสเดนและเจมบีโอไวพาไปดินเนอร์ล่องเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะล่าสุดเจมกิตเกษมได้เผยคลิปขณะที่มอบดอกไม้ช่อใหญ่มามอบให้กับโฟกัสแต่ทำเอาสะดุดตาคงหนีไม่พ้นเงินปึกหนาที่ถูกซ่อนไว้ในช่อดอกไม้นั้นด้วยซึ่งเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเป็นวันแห่งความรักจริงเลยล่ะครับพร้อมทำให้ทุกอย่างดูเต็มตัวได้นะครับวันเกิดของโฟกัสและวันวาเลนไทน์ของเราทั้งสองคลิปมาแล้วฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยค่ะ